หลังจากนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งพี่น้องประชาชนเองก็รอชมอยู่ว่านโยบายต่างๆเนี่ยตอนหาเสียงเป็นยังไงทีนี้จะแถลงออกมาเนี่ยจะทำได้ไหมจะขับเคลื่อนอะไรก่อนหลังยังไงนะฮะครับก็ต้องติดตามกันว่านโยบายเองจะมีทิศทางไปทางไหนดีกว่านะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับโดยสำนักงานปปช.ภาค9แถลงผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ภาค9ในรอบปีงบประมาณ2566ครับจากการดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการปปช.ป้องนำปราบส่งผลให้ภาพรวมคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเขตพื้นที่ภาค9ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่แล้วน้อยที่สุดของประเทศนะครับแล้วก็ด้านการประเมิน ITA อยู่ในระดับต้นๆของประเทศครับที่อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ภาค9เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ภาค9ในรอบปีงบประมาณ2566ครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการปปช.ในเขตพื้นที่ภาค9ประกอบด้วยจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสรวมถึงจังหวัดยะลานะครับรวมแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2566โดยพร้อมเพรียงครับในการนี้ผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่ภาค9ในรอบปีงบประมาณ2566ผลงานภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูล4เรื่องได้แก่เรื่องที่1ชี้มูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คัดกรองโรคพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาราคาสูงเกินสมควรเป็นไปโดยไม่ชอบครับและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเรื่องที่2ชี้มูลโครงการขุดลอกร่องน้ำสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำและศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4สงขลาโดยเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกรมเจ้าท่ามีพฤติกรรมแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้อยู่ในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถดำเนินการในอำนาจของตนเองวิธีการตกลงราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเรื่องที่3ครับเป็นการชี้มูลโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคลองแหเรื่องที่4ครับชี้มูลโครงการจะทำคู่มือการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อครั้งตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับพวกรวม11คนกรณีจัดจ้างทำแผนโครงการเผยแพร่คู่มือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสำหรับประชาชนในราคาสูงเกินจริงเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเมื่อปี2556นะครับเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วจำนวน1เรื่องได้แก่โครงการจัดหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระประจำเมืองหาดใหญ่พระพุทธมหามงคลมหาราชด้วยการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นมงคลมหาราชครับผลงานด้านภารกิจการป้องกันการทุจริตจำนวน1เรื่องได้แก่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในเขตพื้นที่ภาค9จังหวัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและมีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินมากที่สุดได้แก่จังหวัดนราธิวาสโดยมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.77 คะแนนและมีหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ100เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.87 นโยบายเร่งด่วนของคณะกรรมการปปช.จำนวน1เรื่องคือนโยบายการเฝ้าระวังการทุจริตในการขุดคูคลองสำหรับสถิติผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ภาค9งานด้านการปราบปรามการทุจริต1เรื่องตรวจสอบเบื้องต้นจำนวนเรื่อง587เรื่องดำเนินการแล้ว411เรื่องอยู่ในการดำเนินการ271เรื่องแล้วเสร็จ147เรื่อง2นะครับก็จะมีเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงจำนวน216เรื่องดำเนินการแล้ว97เรื่องอยู่ในการดำเนินการ119เรื่องแล้วเสร็จ20เรื่องงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินการดำเนินงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินในภาพรวม 2,624 เรื่องชั้นคณะกรรมการเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,588 เรื่องผ่านคณะกรรมการ927เรื่องไม่มีหน้าที่ยื่น3เรื่องตั้งยืนยัน85เรื่องตั้งเชิงลึก21เรื่องในส่วนของเรื่องคดีพิพิธภัณฑ์หอยสังจังหวัดสงขลานะครับขอให้มั่นใจว่าแม้คดีนี้นะครับจะอยู่ในส่วนกลางแต่สำนักงานปปช.ภาค9ได้ติดตามการดำเนินการตอนนี้คณะกรรมการปปช.มีนโยบายเร่งรัดที่จะให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หรือต้นปีหน้า
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาจะแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างว่าเป็นไปตามระเบียบวัตถุประสงค์หรือคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรซึ่งมีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้วถ้ามีข้อมูลหลักฐานใดเพิ่มเติมให้ส่งมายังสำนักงานปปช.ภาค9จะดำเนินการส่งไปรวมที่ส่วนกลางแล้วก็แจ้งเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร็วต่อไปครับนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ภาค9กล่าวว่าเป็นที่น่าดีใจว่าในปี2566ในเรื่องของคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีคดีที่ลดลงจากปีเดิมปี2565มีประมาณ300เรื่องปี2566ลดลงประมาณ 20% โดยการดำเนินการด้านทางคดีคณะกรรมการปปช.มีนโยบายไว้ว่าให้มีการดำเนินการรวดเร็วมากขึ้นด้วยกำหนดเป้าหมายบริหารจัดการบูรณาการด้านการป้องกันปราบปรามตรวจสอบหนี้สินปรากฏว่าปีนี้คดีลดลงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีความเพิ่มมากขึ้นต่อจากนี้ไปปปช.ภาค9ก็จะสามารถดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน1ปีส่วนในเรื่องของคดีสำคัญในส่วนของภาค9เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนก็จะถูกตรวจสอบมากเป็นธรรมดาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ภาค9ยังกล่าวอีกว่าในด้านการศึกษานะครับเราได้เน้นในเรื่องของอาหารกลางวันของเรียนด้านการป้องกันเสริมหลักสูตรการทุจริตศึกษาเข้าไปในโรงเรียนส่วนในด้านการทรัพยากรธรรมชาติในภาค9เราจะเป็นภาคแม่แบบที่จะนำไปใช้บูรณาการของทั่วประเทศปัจจุบันคดีของภาค9น้อยที่สุดของทั้งประเทศส่วนด้านการป้องกัน ITA ก็ขึ้นอันดับต้นๆของประเทศก็ขอเชิญชวนทุกคนได้ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันชี้ช่องแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงานปปช.ระดับภาคหรือระดับจังหวัดหรือที่สายด่วนปปช.1205ครับเบาะแสมาที่เรื่องของมาที่ปปช.เนี่ยนะครับเราสามารถทำได้ทั้ง2รูปแบบนะครับรูปแบบของอยู่ในแบบปกตินะครับอย่างเช่นไปแจ้งความกับการสอบสวนนะครับที่แต่ละสถานีตำรวจนะครับแล้วท่านก็จะส่งมาให้ปปช.นะครับหรือท่านจะใช้วิธีการไม่อยากจะเปิดเผยชื่อนะครับก็ส่งมาที่ปปช.นะครับเรียกเขาเรียกว่าบัตรสนเทศนะครับให้ที่ช่องแล้วก็ส่งหลักฐานมานะครับพอที่ปปช.ที่จะเดินต่อไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะปกปิดนะครับหรือเปิดเผยชื่อเนี่ยเราก็ปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียนนะครับแล้วก็ปกปิดข้อมูลในส่วนพยานทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อนะครับเป็นข้อมูลในการสืบสวนไต่สวนต่อไปนะครับก็สามารถทำได้ง่ายครับสามารถมีหนังสือมาที่ปปช.หรือบัตรสนเทศหรือทางเว็บไซต์ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งที่จะให้ทราบหลักฐานแค่นั้นเองในส่วนของผู้ร้องเนี่ยที่จะเป็นผู้ชี้ช่องเนี่ยเราก็จะคุ้มครองครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายปปช.ฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่วางรูปแบบไว้สำหรับการคุ้มครองพยานเป็นหลักอยู่แล้วการไต่สวนของเราเนี่ยเราจะตรวจสอบว่าเจ้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกปปช.ชี้มูลว่าทุจริตทั้งหมดนะครับเราก็จะดูว่าท่านที่ดำเนินงานเนี่ยนะครับเป็นไปตามกฎหมายระเบียบไหมนะครับแล้วก็ตามระเบียบเนี่ยท่านไม่ทราบจริงๆหรือเช่นบกพร่องหรือว่าประมาทเลินเล่อหรือเจตนาเนี่ยกระบวนการชี้มูลในทางความผิดทางอาญาเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเจตนาเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของผิดระเบียบต่างๆเนี่ยเราก็จะส่งให้กับผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการแค่นั้นเองนะครับแต่เราจะตรวจสอบพอสมควรฮะเรื่องของว่าจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่จะผิดระเบียบโดยความตั้งใจหรือไม่อย่างไรสุดท้ายถ้าหากว่าได้เข้าไปร่วมโดยที่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปมุ่งหาประโยชน์กับคนอื่นด้วยแต่อยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลอย่างนี้กฎหมายปปช.ก็มีเขียนไว้เรื่องของกันไว้เป็นพยานด้วยซึ่งเป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าพอสมควรนะครับแล้วเราใช้มาหลายกรณีแล้วกันปลาตัวเล็กไว้สำหรับปลาตัวใหญ่นะครับ